3 บทเรียนสร้างคนเก่งจากภาพยนตร์เรื่อง King Richard ครับวันนี้ครับผมอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบุคคลหนึ่งบุคคลที่มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าตำนานสร้างได้ Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster อยู่กับผมอ้ำสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวหนังชีวประวัติที่สร้างขึ้นจากชีวประวัติคนดังที่ไม่ใช่แค่เป็นนักกีฬานะครับหรือว่าเป็นตำนานแต่เขาเองนะครับเป็นโค้ชนะครับเป็นพ่อและเป็นอีกหลายๆอย่างเพื่อให้นักกีฬาคนหนึ่งหรือที่เราอยู่ในบริบทนี้ก็คือ2คนนะครับไปสู่ความสำเร็จจนได้นั่นก็คือคิงริชาร์ดหรือริชาร์ดวิลเลียมนะครับผู้เป็นพ่อผู้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกนะครับของคุณวีนัสและเซเลน่าซึ่งเขานะครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพาลูกๆของเขาไปถึงจุดหมายแพชชั่นตรงนี้ครับมีบทเรียนมากมายเลยเพื่อให้เราเข้าถึงบรรยากาศของรายการรีมาสเตอร์นะครับบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่านักกีฬาคนนี้เก่งแค่ไหนประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนแต่เป็นวิธีการสร้างคนสร้างตำนานของคุณริชาร์ดวิลเลียมตั้งหากนะครับครั้งยังเด็กครับคุณพ่อนะครับเอ่ยถามลูกๆของเขาวีนัสและเซเลน่านี่เองครับถามว่าฝันของพวกเจ้านี่เป็นอย่างไรนะในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับวีนัสบอกกับคุณพ่อครับว่าฝันว่าอยากเป็นแชมป์การแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันสนามการแข่งขันเทนนิสนะครับที่เก่าแก่และเป็นตำนานที่สุดในโลกส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเซเลน่าผู้เป็นน้องซึ่งมีแรงกดดันแรงเสียดสีเยอะอยู่แล้วนะครับกับการมีพี่ที่เก่งขนาดนี้เนี่ยคุณพ่อถามเช่นกันในคำถามเดียวกันนะครับเซเลน่าตอบคำตอบที่แตกต่างไปจากพี่สาวครับเธอบอกว่าเธอฝันว่าอยากจะเป็นตำนานนักกีฬาเทนนิสหญิงหรือเป็น the greatest of all time ที่มีนักกีฬารุ่นต่อไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไป10 ปี 20 ปีหรือ100 ปีนะครับมองว่าอยากจะเล่นให้ได้เหมือนเซเลน่าวิลเลียมโอ้ทั้งสองท่านนี่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับคนนึงอยากเป็นแชมเปี้ยนคนนึงอยากเป็นที่สุดของที่สุดความฝันนี้ครับเกิดขึ้นเป็นคำพูดเป็นโค้ดที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับที่เธอทั้งสองได้บอกกับคุณพ่อของเธอซึ่งหากว่าย้อนกลับไปเมื่อเวลา20กว่าปีที่แล้วนะครับคำพูดที่เป็นความฝันของเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยดูเป็นอะไรที่ไกลตัวมากๆเลยนะครับกับเด็กที่เป็นชนชาติแอฟริกันอเมริกันในยุคนั้นนะครับรวมถึงเธอทั้งสองคนเนี่ยมีพ่อแม่ที่ต้องทำงานปากกัดตีนถีบเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่ไม่ได้มีแค่พี่น้อง2คนแต่ทั้งบ้านนี้นะครับมีกันทั้งหมด7คนเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าริชาร์ดวิลเลียมที่ได้ฟังเสียงของลูกทั้งสองคนในวันนั้นเก็บมาคิดเก็บมาพิจารณาและมองว่าสิ่งนี้สามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนครับมีความเชื่ออย่างสุดใจเลยแต่การที่จะไปถึงเป้าหมายเป้าประสงค์เป้าสำเร็จตรงนี้นะครับคุณริชาร์ดบอกว่าเราต้องมีแผนการหรือต้องมีโรดแมปซึ่งโรดแมปของเขานะครับได้วางตลอดระยะเวลา20กว่าปีเพื่อให้ลูกทั้งสองของเขาไปถึงจุดที่พวกเขาฝันได้ไม่ว่าจะต้องเสียสละมากแค่ไหนก็ตามครับและณวันนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยผ่านไป20กว่าปีแล้วการเวลาก็ได้พิสูจน์เรื่องราวของครอบครัววิลเลียมส์ไปเรียบร้อยแล้วครับว่าพวกเขาสามารถเป็นตำนานได้จริงๆสามารถเป็นแชมเปี้ยนได้จริงๆนะครับแต่นะครับถ้าเราไปดูในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยพวกเขามีโรดแมพมีกฎกติกาที่ต้องทำร่วมกันอยู่ตลอด20 ปีที่ต้องฝ่าฟันมามีสิ่งที่ต้องเสียสละมากมายจากการดูแลอย่างเข้มงวดของคุณริชาร์ดวิลเลียมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงความสำเร็จนะครับณปัจจุบันเนี่ยวีนัสวิลเลียมถือเป็นนักกีฬาเทนนิสหญิงที่ประสบความสำเร็จมากมายในช่วง10 ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าตั้งแต่นับเข้ายุค 2000 เป็นต้นมานะครับเธอเนี่ยเป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง15รายการนะครับประเภทเดี่ยว7รายการนะครับหญิงคู่6รายการและคู่ผสมอีก2รายการซึ่งเล่นคู่กับน้องสาวเธอนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเธอยังมีความสามารถที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2000 อีกด้วยเรียกได้ว่า 2000 ถึง 2010 เนี่ยเป็นปีทองของวีนัสวิลเลียมเลยทีเดียวครับส่วนเซเลน่านะครับ มากไปกว่านั้นมากไปที่สุดและตามที่เธอบอกไปเธออยากเป็น Greatest of All Time ใช่ไหมครับเธอได้รับรางวัล39รายการแกรนด์สแลมนะครับ23รายการในการแข่งขันประเภทเดี่ยว14รายการในการแข่งขันประเภทคู่นะครับและ2รายการในการแข่งขันประเภทคู่ผสมเล่นระหว่างชายหญิงนั่นเองครับเป็นนักกีฬาเทนนิสหญิงที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาตามที่เธอฝันไว้จริงๆนั่นแหละครับวันนี้ครับผมเลยอยากจะถอดบทเรียนนะครับที่ได้สรุปมาแล้ว3บทเรียนนะครับซึ่งผมเรียกคีย์โน้ตตัวนี้ว่า3บทเรียนสร้างคนเก่งจากภาพยนตร์เรื่อง King Richard จากชีวประวัติของ Richard Williams นะครับซึ่ง Key Takeaway ในวันนี้มีหลายมิติมากครับมิติแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนั่นก็คือ mentality หรือชุดความคิดที่บ้านนี้มีนะครับ2ก็คือ process นะครับหรือกระบวนการที่พวกเขาทำกัน case study เป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายครับ synergy หรือการทำงานร่วมกันของพวกเขาทำอย่างไรนะครับลองไปรับชมรับฟังกันข้อที่1นะครับความเชื่อแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของ mentality มีคำพูดหนึ่งนะครับที่คุณริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยได้ให้เป็นนโยบายนะครับเป็นกฎกติกาที่เล่นกับลูกๆของเขาเพื่อให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จนั่นเองเขาบอกว่า if you believe in yourself anything is possible หรือถ้าคุณเชื่อในตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับมีประโยคนึงในหนังนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาในหนังที่ถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วนะครับก็น่าจะชื่นชอบช่วงนี้ไม่ต่างจากผมเลยเป็นช่วงเวลาที่วีนัสวิลเลียมนะครับได้ทำการเดบิวต์ตัวเองเข้าไปเล่นอยู่ในสนามแข่งขันนะครับที่ต้องแข่งกับคนที่เล่นในระดับโลกนะครับมีแรงกิ้งเทียร์ที่ดีกว่านะครับแต่เธอเองถือว่าเป็นดาวรุ่งในยุคนั้นที่ทุกคนนะครับเชื่อว่าเธอจะสามารถที่จะชนะได้รวมถึงใจตัวเธอเองเนี่ยก็มองว่าเธอสามารถที่จะชนะคู่แข่งคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่เมื่อความเป็นจริงเกิดขึ้นนะครับความเก๋าเกมของอีกฝ่ายหนึ่งระยะเวลานะครับชั่วโมงบินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำได้ดีกว่าวีนัสวิลเลียมเป็นไหนๆเลยครับและทำให้การแข่งขันในวันนั้นนะครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของวีนัสซึ่งความคิดของเธอนะครับเธอเป็นคนที่ไม่อยากแพ้อยู่แล้วเธอกลับมาในห้องล็อกเกอร์รูมนะครับรวมถึงอยากจะเลิกเล่นไปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคำสัญญาที่ให้ไปกับสื่อนะครับคำสัญญาที่ให้ไปกับครอบครัวรวมถึงตัวคุณพ่อเองที่เข้มงวดเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะชนะมีทางเดียวเท่านั้นแต่เมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเธอก็เลยรู้สึกท้อใจท้อแท้เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดของวีนัสวิลเลียมกับการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นครับซึ่งคุณริชาร์ดวิลเลียมนะครับคุณพ่อเมื่อจบการแข่งขันก็ไม่รอช้าครับที่จะเข้าไปพูดคุยกับลูกสาวของเขาริชาร์ดพูดกับเธอไว้ดีมากครับผมถอดโค้ดมาจากภาพยนตร์เลยเขาบอกว่า if you don't have no respect for yourself right now you don't have none at all นะครับหรือหากลูกไม่เคารพตัวเองในตอนนี้นะครับลูกจะไม่มีวันเคารพตัวเองอีกเลยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เกิดขึ้นณวันนี้เวลานี้นะครับจงภูมิใจในตัวเองให้ได้มากที่สุดและเคารพในตัวเองให้มากจากนั้นลุกขึ้นมาสู้ต่อกลับมาทำงานกันต่อลุยกันต่อนะครับทุกวันก็เป็นเช่นนี้แหละมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายผสมปนเปกันไปแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยเป็นเชื้อไฟสำคัญนะครับในการเดินไปข้างหน้านั่นก็คือความเชื่อนี่เองครับครอบครัววิลเลียมเชื่อในเรื่องของความเชื่อเป็นอย่างมากถ้าหากไม่มีความเชื่อครับพวกเขาจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดที่นักกีฬาในยุคนั้นนะครับแทบจะไม่มีนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาผิวสีเลยนะครับในย่านครอบครัวตรงนั้นก็เล่นบาสเกตบอลเล่นฟุตบอลกันนะครับแต่ทำไมถึงเลือกเทนนิสเพราะเทนนิสสามารถทำให้พวกเขาก้าวข้ามจากจุดที่เป็นคนที่มีรายได้ต่ำนะครับอาจจะข้ามมาสู่จุดที่มีรายได้ที่สูงขึ้นได้นะครับรวมถึงศักยภาพพรสวรรค์ของลูกที่เขามองเห็นนะครับทำทุกวิถีทางเลยด้วยความเชื่อที่ว่าลูกของเขาจะเป็นตำนานจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ยึดมั่นเป็นกฎข้อแรกของการสร้างคนเก่งข้อที่2นะครับ trust your process and teamwork เชื่อมั่นนะครับในกระบวนการและการทำงานโดยเฉพาะนะครับการทำงานเป็นทีมของคุณของพวกเราของคนหมู่มากที่อยู่ด้วยกันนะครับความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแค่คุณริชาร์ดคนเดียวหรือไม่ได้เกิดจากวีนัสวิลเลียมที่เก่งมากๆรวมถึงเซเรน่าวิลเลียมที่ขยันหมั่นซ้อมมากๆครับแม้ในหนังนะครับจะตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า King Richard เพราะว่าเขาเป็นแรง ขับเคลื่อนสำคัญนะครับเป็นไดรเวนสำคัญในการประสบความสำเร็จของลูกสาวทั้งสองแต่คนคนนึงนะครับที่มีส่วนสำคัญขาดไม่ได้เลยในการเล่าในเรื่องนี้นะครับก็คือคุณโอซาลินวิลเลียมนะครับหรือคุณภรรยาของคุณริชาร์ดวิลเลียมนั่นเองผู้เป็นแม่ของนักกีฬาทั้งสองครับคุณโอซาลินครับทำอาชีพเป็นพยาบาลครับแต่เขานะครับก็มีความสามารถซึ่งเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือกีฬาและคุณโอซาลินเองก็เคยเล่นเทนนิสครับนี่อาจจะเป็น DNA สำคัญนะครับที่ทำให้ลูกสาวทั้งสองของเขาสามารถเล่นเทนนิสได้อย่างเก่งสิ่งที่อยากจะมาชื่นชมนะครับกับตัวคุณโอซาลินในวันนี้จากการดูภาพยนตร์เองหรืออ่านชีวประวัติของเขานะครับไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งกาจในการเล่นเทนนิสครับแต่เป็นเรื่องของการเตือนสติผู้เป็นสามีนะครับที่ทำได้อย่างดีเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าเป็นคู่สามีภรรยาที่ดีกันเนี่ยต้องทำตัวเป็นหยินและหยางกันถูกต้องไหมครับถ้ามีคนหนึ่งลุยไปข้างหน้านะครับคนหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่คอยระวังหลังให้คู่นี้นะครับทำหน้าที่แบบนั้นเลยวันใดนะครับที่คุณริชาร์ดวิลเลียมนะครับได้ก้าวกระโดดออกไปในจุดที่มันไกลมากขึ้นนะครับคุณโอซาลินจะเป็นคนคอยเตือนสติของเขาไม่ให้ทะนงตนเกินไปไม่ให้เหลิงเกินไปนะครับให้มีสติกับการก้าวเดินทุกจุดเพราะสิ่งที่เขาตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นมีผลกระทบแค่กับตัวเขาอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับลูกทั้งสองนะครับซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญของเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวที่จำเป็นต้องมีรายได้มาจุนเจือตลอดถ้าหากว่าเราเสี่ยงเกินไปนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะไปไม่ถึงจุดที่เป็นปลายทางความสำเร็จที่คุณริชาร์ดวิลเลียมได้วางไว้เธอคอยเตือนสติตลอดเวลานะครับเรียกว่าทะเลาะกันทั้งเรื่องเลยก็ได้ครับแต่การทะเลาะกันนะครับเป็นการติเพื่อก่อให้สิ่งที่ตัดสินใจนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและผมคิดว่าเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับของคุณริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยก็คือคุณโอซาลินนี่เองเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญนะครับที่ทำให้เลกาซี่ทำให้ฟาวเดชั่นของครอบครัววิลเลียมเกิดและกำเนิดขึ้นได้อย่างแข็งแรงนะครับการตัดสินใจร่วมกันรับฟังกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่ครอบครัววิลเลียมนะครับมีอยู่ใน DNA มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยถ้าหากว่าใครเคยไปดูบทสัมภาษณ์บทอินเทอร์วิวต่างๆนะครับของคุณเซเลน่าไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวเองหรือว่าคุณวีนัสไปสัมภาษณ์เดี่ยวเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า2ท่านนี้นะครับไม่เคยที่จะ discredit ซึ่งกันและกันเลยมีแต่พูดชื่นชม encourage ซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับและก็ให้คำชื่นชมให้ inspiration ให้กับผู้คนส่งต่อไปไม่เคยมีการพูดเรื่อง negative ต่อกันเลยเพราะเขาเชื่อมั่นใน foundation ของเขานะครับเชื่อว่าการทำงานเป็น team work เชื่อว่าจุดที่เขามายืนอยู่ณวันนี้ที่เป็นจุดที่ประสบความสำเร็จนี้เองนะครับเป็นเพราะว่ามันเกิดจากการช่วยกันระหว่างพี่น้องระหว่างครอบครัวมากกว่าความสำเร็จแบบ Lone Wolf หรือว่าหมาป่าเดียวดายคนเดียวเท่านั้นครับส่วนในข้อสุดท้ายนี้นะครับข้อ3เป็นข้อตกลงที่คุณริชาร์ดนะครับได้บอกกับลูกทั้งสองคนตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทำการวางโรดแมปเลยครับเขาบอกว่า winning require sacrifice นะครับผมชอบคำนี้มากเขาบอกว่าอยากจะเป็นผู้ชนะอยากเป็นแชมเปี้ยนอยากเป็นตำนานใช่ไหมต้องเสียสละมากกว่าคนอื่นนะต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาต้องซ้อมหนักกว่าคนอื่นนะครับทุ่มเทกว่าคนอื่นบ้ากว่าคนอื่นกล้ากว่าคนอื่นนะครับใครจะหาว่าเราเป็นคนไม่สมประกอบนะครับทำอะไรอยู่ไม่รู้ในวันนี้ก็ช่างมันซะเรียกว่าปล่อยมันไปบ้างนะครับเพราะสิ่งที่เราดำเนินอยู่นะครับวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จทุกคนจะเลิกตั้งคำถามนะครับกับสิ่งที่พวกเราทำอยู่นะวันนี้ว่าคุณตั้งใจทำมันไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาเป็นรูปธรรมนั่นเองมันไม่ใช่แค่การชนะเพียง 1-2 แมตช์เท่านั้นนะครับมันต้องเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการนี้นะครับกับการทำงานที่เขาทำอยู่และเป็นผู้ชนะที่แท้จริงได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นความฝันอยู่แล้วที่คุณเซเรน่าวิลเลียมนะครับบอกกับพ่อของเขาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหรือว่า objective จุดประสงค์เป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าต้อง sacrifice ต้องเสียสละมากกว่าคนอื่นผมขอไปท้ายด้วยประโยคที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับและเหมาะกับสถานการณ์ของครอบครัววิลเลียมเหมาะกับสถานการณ์ของทุกท่านนะครับผู้ฟังทุกท่านที่กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่นะครับต้องการจะเป็นคนเก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆในวันต่อๆไปนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่ทุกท่านต้องเจอก็คือแรงกดดัน แรงดูถูกนะครับการเสียดสีก่อนจะประสบความสำเร็จเพราะเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะประเดประดังมาหาเรานะครับเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยเลือกว่าจะไปต่อหรือจะล้มเลิกเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นความเชื่อก็ต้องหนักแน่นนะครับสิ่งที่จะเดินต่อก็ต้องมีภาพสำเร็จที่ชัดเจนนะครับการเสียเวลาไปต่อล้อต่อเถียงนะครับไม่ทำให้เราเนี่ยสำเร็จได้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับแต่การลงมือทำตั้งหากครับเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาของความสำเร็จครั้งนี้ครับเหมือนคำกล่าวคำหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากครับเขาบอกว่า the best revenge is massive success นะครับเพราะการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้นะครับรายการ Remaster ก็จบลงแล้วและพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 20:00 น.วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับMission to the Moon Podcast